ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆกับอีกหนึ่งคู่เมื่อวานนี้นะคะTrue Bangkok United ค่ะนะคะที่ไปเจอกับโยโกฮาม่า F Marinos นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสู้กันแบบคนไทยก็คือชมแล้วเชียร์แล้วไม่เสียดายเล่นดีเมื่อวานนี้เนี่ยนะมีแต่คนชมนะไม่มีใครแบบตำหนินักเตะของ True Bangkok และก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะไอ้เพจ True Bangkok ที่เขาลงผลการแข่งขันเนี่ยofficial เขาอ่ะมันมีแฟนบอลจากหลายทีไปให้กำลังใจและมีแอดมินของเพจการท่าเรือเนี่ยไปให้กำลังใจด้วยนะไปให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ประมาณว่าขอบคุณมากที่สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีของทีมสโมสรจากเมืองไทยใช่เพราะเป็นหนึ่งเดียวเลยที่หลุดเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายใน AFC Champions League ปีนี้นะคะแล้วก็ทำได้อย่างสมศักดิ์ศรีเพราะว่ารอบแรกที่เจอกันอ่ะก็เสมอมา2-2โอ้โหโดนนำเร็ว2ลูกอ่ะผมนึกว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะแต่ปรากฏว่ามาเร่งในครึ่งหลังแล้วก็ตีเสมอได้อย่างเหลือเชื่อจริงนะคะมานัดนี้ก็ยังสู้กันแบบสนุกอีกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยมารินอสเขามาแบบกะเอาตั้งแต่ครึ่งแรกเลยมาเป็นพายุฮะแล้วก็กระหน่ำยิง30กว่าครั้งนะเมื่อวานเนี่ยทั้ง120นาทีโอ้นะคะคือครึ่งแรกเนี่ยครองบอลไปก็70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะสำหรับมารินอสนะคะแล้วก็มีหลายโอกาสมากๆที่เขาเหมือนกับมาอยู่ปากประตูแล้วยิงเข้าไปแล้วแต่จบสกอร์ไม่ได้คือมันเฉียบสแลบเสา2ไปบ้างอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยนะคะพลาดเองนะคะแต่ฝั่งเราเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งคนที่ควรค่ากับการยกย่องคือปฏิวัติคำใหม่โอ้โหปฏิวัติคำใหม่ซูเปอร์เซฟก็หลายรอบเหมือนกันนะคะมันมีจังหวะนึงอ่ะนาทีที่79ที่แอนเดอร์สันน่ะที่ล็อกหลบสุพรรณทองสงเข้ามาแล้วปั่นด้วยขวาแล้วก็ไปติดเซฟของปฏิวัติคำใหม่แล้วก็ไปชนเสากระดอนออกมาอีกปัดไปนิ้วเลยไม่อย่างนั้นเข้าละเข้าใช่ไม่อย่างนั้นเข้าละจังหวะนั้นอะแล้วจังหวะชนเสาแล้วเด้งออกมาเนี่ยเกือบเข้าทางจุนอมโนด้วยนะแต่ว่ามันใกล้ตัวกันไปก็เลยลั่นแล้วออกหลังไม่ถนัดใช่ไหมประมาณนั้นช่วงทดเวลา90บวก8นี่เกือบโดนนะเดี๋ยวมีไอจีสอนมามุ่งเน้นๆน่ะแต่ว่าก็ปฏิวัติก็ยังป้องกันได้ใช่ถ้าดูแล้วในเกมเนี่ยนะคะในเวลา90แล้วก็ทด90นาทีทดเจ็บไปอีกเนี่ยคือต้องบอกว่าในจังหวะในเกมอ่ะแลกกันไปแลกกันมาแล้วก็ยังไม่มีใครที่ได้เลยเท่ากับว่า90นาทีไปแล้วยัง 0-0 อยู่ก็ต้องทดไปอีกในช่วงเวลาพิเศษนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก30นาทีจนกระทั่งพอช่วงต้นๆของทดเวลาบาดเจ็บก็เกือบที่จะมีจังหวะต่อเวลาช่วงต่อเวลาช่วงต่อเวลาเนี่ยก็เกือบจะมีจังหวะที่เขาเช็ค VAR เหมือนกันว่าจะได้จุดโทษหรือเปล่าอ่ะโอ้ใช่ช่วงต้นๆเลยมีเรื่องใบแดงด้วยใช่นะคะจนมาถึงนาทีที่118ค่ะผู้ตัดสินก็มาเช็คจุดโทษนะคะจังหวะที่มุราคามิเขาเปิดบอลมาสุดเส้นทางขวาแล้วก็วิสรุตอิมอุระเนี่ยเข้าไปวิ่งแล้วสไลด์บล็อกบอลแล้วมันไปโดนมือเหมือนกระเด้งมาโดนมือเขาก็ชี้ว่าเออมันเป็นแฮนด์บอลหรือเปล่าก็ต้องมาเช็คแล้วก็เป็นจุดโทษนะคะจนในนาทีที่120เนี่ยก็เป็นทางแอนเดอร์สันโลเปสเหมือนเดิมรับหน้าที่ซัดเข้าไปไม่พลาดนะคะทำให้มารินอสก็ชนะไป1-0เราก็ดูอยู่เชื่อว่าหลายคนก็ดูนะพี่ก็ดูอยู่โอ้โหมันเสียจังหวะเออลูกโทษอย่างเงี้ยคือปฏิวัติเองก็พยายามแล้วนะดูจุดด้วยนะว่าเอ้ยเขากำลังจะเตะฝั่งไหนอะไรยังไงคือต้องยอมรับว่าจุดโทษของอเดซาโลเปสเขายิงดียิงดีด้วยกองหน้าในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับใครที่มีความเก๋าหน่อยเขาจะหยุด1จังหวะนิดนึงเพื่อให้ประตูเนี่ยเสียจังหวะถ้าหากว่าประตูน่ะเสียจังหวะพุ่งไปทางใดทางหนึ่งเขาจะยิงเลยแต่เขาหยุดแล้วเขาก็ย่องด้วยไงแบบทริคก็มีทริคแบบว่าบางทีมันลักษณะการวางลงน้ำหนักของผู้สาวประตูอ่ะลงที่เท้าไหนมันโอกาสที่จะกลับไปอีกทางนึงมันยากก็ช้าแล้วสังเกตถ้ายิงแบบเชี่ยวชาญหน่อยมันเสี้ยววินาทีเลยมันเป็นอัตโนมัติเลยนะก็เพราะนั้นหลายคนเนี่ย เราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยมีเทคนิคการยิงอยู่โทษที่มันน่าแปลกว่ายิงแบบผู้สาประตูพุ่งผิดทางตลอดเลยเอริคานโดน่าเป็นหนึ่งในนั้นนะใช่คือเริ่มแบบมันจะมีเซนคงไม่ใช่เซนไม่ใช่แค่เซนน่ะเขาอ่านประตูอ่ะว่าประตูมันจะทิ้งแบบนี้มันจะพุ่งไปทางไหนเนี่ยแล้วเขาจะส่งผู้สับตูปิดไอ้พุ่งไปผิดทางตลอดเลยอะไรคือได้เห็นภาพชัดเจนนะคือการจะอยู่โทษของจอร์จินโญ่หรือว่าบรูโน่เฟรนันที่กระโดดใช่ป่ะใช่ที่กระโดดไอ้การกระโดดนั้นไม่ได้กระโดดเพื่อเอาเท่นะคือกระโดดเพื่อให้ประตูเสียจังหวะถ้าเทน้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งก่อนนะเขาจะยิงหนีทางเลยใช่มันก็เป็นทริคแล้วก็สิ่งที่ทำให้แบบว่าเหมือนตัวเองเนี่ยเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ใช่กระโดดยิงอย่างนี้แหละแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ
บอลเหลือที่แต่หน้านี่ถลำแม่งหน้าถลำแล้วก็ไม่ได้ยิงเลยหลังจากนั้นเพื่อนไม่ให้ยิงแล้วเพราะว่าต้องพักก่อนแล้วก็พักนะครับเพื่อนรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจแล้วบอกพี่คุยพักก่อนนะคะทีนี้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสก็เลยกู้ก็อาจจะใช้คำว่ากู้หน้าได้นิดนึงทีมจากเจลีกอ่ะโอ้ทีมจากเจลีกก็คือฟอนตาเล่ก็เพิ่งตกรอบใช่ส่วนเป็นฟอร์เรนโคฟูเนี่ยเกมแรกโดนอุซานยิงมาเยอะเกินไปอ๋อไม่ทันเกมเมื่อวานนี้ก็ทำได้แค่นั้นแหละก็ตกรอบไปแต่ก็แค่มารินอสนะก็เหลือแค่มารินอสทีมเดียวนะฮะแล้วก็มารินอสแต่ก็หลุดเข้าไปเจอกับซานตงด้วยใช่ซานตงก็เพิ่งเอาชนะฟอนตาเล่มาได้แบบเหลือเชื่อนะเกมแรกเล่นในบ้านแพ้ก่อน2-3แต่ว่าเกมที่2เนี่ยบุกมาชนะด้วยสกอร์4-2ยิงนาทีบาปด้วยนะฮะใช่นะคะทีนี้ทั้งหมดเลยจบเกมปุ๊บทางด้านของโค้ชแบนค่ะโค้ชแบนก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าก็ต้องยอมรับมันนะว่าหลังจบเกมเนี่ยมารินอสเขามีมาตรฐานสูงกว่าเราจริงๆนะคะแล้วการที่นี่ที่มาที่นี่เนี่ยก็บอกว่าเป็นงานยากแต่ก็พยายามสู้เต็มที่ทั้งเรื่องของการปรับวิธีการเล่นเรื่องของกำลังใจนักเตะหลายๆอย่างคือปรับมาเพื่อที่จะให้เอาชนะให้ได้แต่ถ้าพูดถึงด้วยคุณภาพเนี่ยคือเราไม่สามารถสร้างสรรค์เกมรุกอย่างที่ต้องการไว้ได้จนต้องเล่นเกมรับไปโดยปริยายทั้งนั้นที่เราก็ไม่ได้อยากเล่นเกมรับอ่ะเหมือนถูกบีบว่าต้องเล่นเกมรับไปตามเกมของฝั่งนั้นเขาไปอะไรแบบนี้นะคะซึ่งโค้ชแบนก็ยังกล่าวด้วยนะว่าตนไม่ได้มองถึงเกมถัดไปนะพยายามวางแผนการเล่นเพื่อต่อสู้ใน90นาทีมองถึงการเอาชนะในพื้นที่ต่างๆสร้างสรรค์เกมแล้วค่อยทำประตูเพื่อจะชนะในเวลาให้ได้ก่อนแต่สิ่งที่มารินอสมีก็คือคุณภาพที่เหนือกว่าเราก็พยายามยื้อมาได้แล้วจนถึงนาทีที่120นาทีก็แน่นอนแล้วแหละว่านักเตะเองก็ล้านะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนเกมอื่นๆนะคือสนแค่เกมนี้อยากให้ชนะแต่มันก็ผลไม่ได้เป็นดังหวังก็เป็นการให้สัมภาษณ์แบบสมฉายาสุภาพบุรุษลูกหนังนะนะยกย่องคู่แข่งนะสำหรับโค้ชแบนทศวรรษศรีปานเมื่อวานเนี้ยมารินอสเหนือกว่าอย่างที่โค้ชแบนได้เรียนแหละแต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขก็คือว่าโค้ชแบนวางแทคติกรับมือกับแนวรุกมารินอสได้ดีมากนะครับแผงแบ็คโฟนี่คือฟูลแบ็คทั้งสองฝั่งแทบไม่เติมนะคือถ้าเติมมาเนี่ยกองหลังอาจจะมีช่องโหว่ให้มารินอสได้จู่โจมเกมรับมีวินัยมากนะครับเมื่อวานนี่เกือบยันอยู่นะนิดเดียวเท่านั้นเมื่อวานเนี่ยใครที่ดูทรูแบงคอกเล่นเนี่ยนะฮะไม่มีใครเสียใจใช่นะรู้สึกเสียดายนิดๆหน่อยๆคือเห็นว่าสู้เต็มที่ทั้งหลายๆจังหวะเลยที่เห็นว่าเราก็พยายามซ้ำพยายามช่วยกันอะไรแบบนี้สู้ได้ดีมากนะครับนี่ก็หลายเสียงที่ชื่นชมเนี่ยนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็เชื่อว่าก็เป็นกำลังใจให้กับโค้ชแบนแล้วก็ทัพนักเตะนะครับของทีมแบงคอกยูไนเต็ดนะสำหรับชม AFC Champions League เนี่ยนะครับตอนนี้ได้ไปแล้ว6ทีมนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะโซนตะวันออกเนี่ยนะฮะชนบุกมอเตอร์กับอุลซันฮุนได2ทีมจากเกาหลีใต้เจอกันเองนะครับนัดแรกเตะในวันที่5มีนาคมนัดที่2เตะในวันที่12มีนาคมส่วนอีกคู่นึงนะครับชานตงจากจีนเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับนัดแรกเตะในวันที่6มีนาคมและนัดที่2เตะในวันที่13มีนาคมนะครับส่วนโซนตะวันตกนะฮะเอาไอจาก UAE นะครับเข้าไปเจอกับอัลนาเซอร์ของพีโดคริสโนโรนัลโดจากซาอุดิอาระเบียนะครับนัดแรกเตะในวันที่4มีนาคมแล้วก็นัดที่2เตะในวันที่11มีนาคมส่วนอีกคู่นึงนะยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะผู้ชนะระหว่างอัลติฮัดจากซาอุดิอาระเบียเจอกับนัฟบาฮอจากอุซเบกิสถานเตะในคืนนี้ในเวลา5ทุ่มนะครับคู่นี้นัดแรกเตะกันที่บ้านของนัฟบาฮอเนี่ยนะฮะเสมอกันมา0-0ก็สนุกนะซึ่งผู้ชนะจะเข้าไปรอเจอผู้ชนะคู่ระหว่างอัลฮิลาลจากซาอุดิอาระเบียที่จะเจอกับเซปาฮานจากอิหร่านเกมแรกในบ้านเซปาฮานเนี่ยนะฮะเป็นอัลฮิลาลที่บุกไปชนะมาได้3-1นะครับอัลฮิลาลดูแล้วก็ตอนนี้ขาข้างนึงก็ก้าวไปสู่รอบ8ทีมแล้วล่ะใช่แล้วมันมีโอกาสนะฮะที่ในโซนตะวันตกเนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายจะมีทีมจากซาอุดิอาระเบีย3ทีมนะเจอกันเองมาตรฐานสูงนะทีมจากซาอุดิอาระเบียตั้งแต่ดึงดาวดังเข้ามาสู่ทีมเนี่ยนะสตาร์เยอะช่วงนี้นะครับรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา